สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มองหาเมนูมังสวิรัติกิ๊บเก๋ค่ะไว้สำหรับจัดเลี้ยงน้ำชายามบ่ายนะคะหรือไว้จัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านนะคะเป็นเมนูมังสวิรัติที่แปลกนะคะและยังไม่เคยมีใครนำเสนอนะคะเชฟอยากภูมิใจนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ลองทำดูนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเห็ดทอดครกค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของเห็ดทอดครกมังสวิรัติกันเรามาดูส่วนผสมของเห็ดทอดครกมังสวิรัติกันนะคะส่วนแรกค่ะประกอบด้วยแป้งหอยทอดสำเร็จรูปนะคะแป้งหอยทอดอันนี้นะคะเป็นแป้งที่ผสมระหว่างแป้งสาลีนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะแล้วเขาก็ปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะคะสามารถผสมระหว่างแป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผงฟูเองได้นะคะส่วนต่อมาค่ะก็คือถั่วงอกค่ะแล้วเห็ดนะคะวันนี้เราเลือกใช้เห็ดหอมสดค่ะส่วนผสมต่อมาค่ะคือน้ำมันค่ะไข่ไก่ต้นหอมซอยค่ะเพิ่มความกรุบกรอบของเห็ดทอดครกนะคะด้วยแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปค่ะส่วนต่อมาคือผักชีค่ะแล้วก็แครอทค่ะหอมแดงเจียวสำเร็จรูปค่ะเกลือป่นค่ะผงปรุงรสรสเห็ดนะคะอันนี้เป็นมังสวิรัตินะคะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะพริกไทยขาวป่นค่ะแล้วน้ำจิ้มนะคะเลือกใช้เป็นซอสพริกนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่ค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปทำเห็ดทอดครกมังสวิรัติกันค่ะตอนนี้เราจะทำเห็ดทอดครกกันนะคะเริ่มแรกค่ะเริ่มจากการหั่นตัวเห็ดนะคะเตรียมไว้นะคะก็ให้ตัดตัวหางเห็ดออกก่อนนะคะตัวก้านเห็ดเนี่ยค่ะหั่นตัวเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนของตัวต้นเห็ดหรือว่าโคนเห็ดเนี่ยค่ะก็หั่นให้เป็นชิ้นที่มีลักษณะยาวใกล้เคียงกันนะคะเห็ดที่หั่นเสร็จแล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาผสมแป้งกันค่ะเริ่มจากเตรียมชามผสมขนาดใหญ่ไว้นะคะคุณผู้ชมเอาแป้งหอยทอดสำเร็จรูปนะคะใส่ลงในชามค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะปรุงรสนะคะด้วยเกลือค่ะผงปรุงรสรสเห็ดนะคะพริกไทยขาวป่นค่ะเสร็จแล้วเอาน้ำเย็นจากตู้เย็นนะคะที่เราแช่ไว้ค่ะใส่ผสมลงไปนะคะที่ต้องใช้น้ำเย็นนะคะเพราะว่าเราจะได้แป้งที่ทอดแล้วมีคุณสมบัติในการกรอบนะคะเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวโปรตีนในแป้งเนี่ยเขามีลักษณะกรอบแล้วก็ยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะเราจะทำการพักแป้งทิ้งไว้15นาทีนะคะเพื่อให้ตัวโมเลกุลของแป้งค่ะเซตตัวแล้วก็เวลาเราเอาไปทอดเนี่ยจะได้ลักษณะความกรอบเข้ากันพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะทำการผัดถั่วงอกนะคะเพื่อใช้เป็นผักที่รับประทานพร้อมกับเห็ดทอดกระทะนะคะเริ่มจากตั้งไฟให้ร้อนนะคะกระทะเนี่ยค่ะอุณหภูมิสูงสุดเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะนำถั่วงอกลงไปผัดค่ะปรุงรสด้วยเกลือนะคะพริกไทยขาวป่นค่ะผัดถั่วงอกนะคะแค่พอสุกค่ะแล้วเชฟจะพักไว้นะคะในตะแกรงนะคะเพื่อให้ตัวถั่วงอกค่ะเสด็จน้ำนะคะด้วยกระทะใบเดียวกันเนี่ยค่ะเราเอากลับไปตั้งไฟใหม่นะคะเติมน้ำมันลงไปค่ะนำเห็ดที่หั่นแล้วนะคะลงไปผัดกับน้ำมันค่ะ
ใส่แครอทนะคะเพื่อเพิ่มสีเล็กน้อยนะคะปรุงรสค่ะด้วยเกลือค่ะผงปรุงรสรสเห็ดค่ะพริกไทยขาวป่นผัดให้เห็ดสุกนะคะสังเกตว่าทุกขั้นตอนค่ะเราพยายามจะทำให้ส่วนผสมนะคะมีความแห้งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาไปทอดในกระทะครกเนี่ยค่ะเราต้องการให้ตัวกรอบผิวค่ะมันมีความกรอบงั้นทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะเป็นไปเพื่อการลดส่วนผสมที่เป็นความชื้นหรือว่าน้ำนะคะตอนนี้นะคะเห็ดก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ในห้องส่งเนี่ยจะได้กลิ่นนะคะว่าเวลาเห็ดเขาโดนความร้อนเขาจะส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาออกมานะคะเราจะทำการปิดไฟค่ะแล้วก็พักในตะแกรงเพื่อเสด็จน้ำออกนะคะจากนี้ค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยไปทอดลงในเครื่องทำขนมครกกันค่ะตอนนี้เราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาทอดลงบนเครื่องทำขนมครกแล้วค่ะเราจะทำการอุ่นเครื่องทำขนมครกก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะทีนี้สังเกตเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้น้ำมันเยอะพอสมควรเลยนะคะเราเอาตัวแป้งเนี่ยค่ะจุ่มน้ำมันแล้วก็ทิ้งน้ำมันไว้นะคะในตัวเบ้าขนมครกทุกอันเลยค่ะไม่ใช่แค่ทาพอลื่นๆนะคะทิ้งน้ำมันไว้ด้วยโอเคเตาแล้วนะคะตัวเตาขนมครกเนี่ยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการหยอดแป้งกันค่ะคนแป้งในเหยือกนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งที่นอนก้นนะคะเขากระจายตัวขึ้นมาก็เริ่มหยอดเลยค่ะเราจะหยอดนะคะประมาณ1ใน3นะคะของตัวเบ้าค่ะหยอดครบแล้วนะคะเพื่อให้แป้งกระจายตัวแล้วก็แผ่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงขอบนะคะเราเขย่าตัวพิมพ์ค่ะเพื่อให้แป้งมันติดขอบขึ้นมานะคะเวลาคุณผู้ชมกัดลงไปในตัวเห็ดครกเนี่ยค่ะก็จะได้รสสัมผัสของแป้งทั่วถึงกันทั้งชิ้นนะคะโอเคระหว่างที่เรารอแป้งสุกแล้วก็กรอบนะคะเราจะทำการผสมไข่ค่ะกับเห็ดตีไข่พอแตกนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะเร่งให้กลิ่นและรสนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็เอาเห็ดนะคะที่ทำการผัดแล้วพักให้เย็นนะคะผสมกับไข่ลงไปเลยค่ะที่เราทำขั้นตอนนี้นะคะไม่หยอดไข่แยกกับเห็ดเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะถ้าเกิดเราหยอดแยกกันเนี่ยจะต้องทำงานถึง2หรือ3ขั้นตอนทีเดียวค่ะถ้าทำอย่างนี้ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันนะคะเราพักไข่กับเห็ดไว้ก่อนนะคะกลับมาดูที่ตัวแป้งกันค่ะตอนนี้สังเกตว่าแป้งก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะและเพื่อให้เพิ่มความกรอบยิ่งขึ้นนะคะเราจะทำการหยอดน้ำมันลงไปค่ะเลอะขึ้นมานอกเบ้าก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะจากนั้นค่ะเราจะตักส่วนของเห็ดแล้วก็ไข่ลงไปในเบ้าขนมครกค่ะนี่ที่เลือกใช้เป็นเห็ดนะคะไม่เลือกเป็นผักอื่นเนี่ยเพราะว่าเห็ดเนี่ย
ขาจะมีรสสัมผัสหนึบๆ นะคะใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ธรรมชาติมากที่สุดนะคะงั้นมันก็จะเหมาะกับของทานเล่นขนมพวกคล้ายๆกับเห็ดครกชนิดนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเปลี่ยนเป็นผักอื่นก็ได้นะคะแต่รสสัมผัสก็จะเปลี่ยนไปจะออกแบบแนวนุ่มมากกว่านะคะแต่หลักการที่อย่าลืมเลยนะคะจะต้องให้ทุกขั้นตอนนะคะกำจัดความชื้นออกจากตัวส่วนผสมให้ได้มากที่สุดนะคะเห็ดไม่พอนะคะจะทิ้งแป้งเปล่าไว้สัก3เบ้านะคะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาอีกประมาณเกิน5นาทีทีเดียวค่ะเพื่อรอให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีความกรอบมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจากตรงนี้นะคะค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำการเช็คดูนะคะว่าความกรอบของเห็ดทอดครกเนี่ยค่ะมีลักษณะพอหรือยังนะคะด้วยการลองพลิกขึ้นมาดูค่ะจะเห็นว่าผิวด้านล่างเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ลองช้อนเคาะๆโอ้ก็กรอบกำลังดีนะคะนี่ก็ถือว่าเราปิดไฟรอได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราจะทำการผสมน้ำจิ้มนะคะด้วยการเอาซอสพริกค่ะปรุงให้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะด้วยการผสมกับน้ำจิ้มไก่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็จะทำให้น้ำจิ้มนะคะมีความกลมกล่อมนะคะมากกว่าจะเสิร์ฟเป็นซอสพริกล้วนๆนะคะเราจะทำการจัดลงจานนะคะคุณผู้ชมด้วยการเอาถั่วงอกค่ะที่ผัดเตรียมไว้นะคะรองลงไปในจานแบนๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเห็ดทอดครกนะคะวางลงบนตัวถั่วงอกค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟแล้วแต่ก่อนจะจัดเสิร์ฟนะคะอยากให้แต่งด้านหน้าจานนะคะด้วยการโรยหอมแดงเจียวนะคะเพื่อชูรสให้เห็ดทอดครกนะคะมีรสชาติดียิ่งขึ้นนะคะโรยพริกไทยอีกเล็กน้อยค่ะเรียกสีสันด้วยผักชีนะคะแล้วนำน้ำจิ้มนะคะตักลงถ้วยเสิร์ฟเล็กๆค่ะด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดทอดครกมังสวิรัตินะคะนับว่าเป็นมื้ออร่อยแล้วก็เป็นมื้อที่ไม่เบียดเบียนกับเนื้อสัตว์เลยทีเดียวค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ขอให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะ